ุตรดิตถ์มีลุงคนนึงเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วจู่ๆก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วก็คลั่งไปจุดไฟอยู่ที่ข้างบ้านซึ่งข้างบ้านนั้นมีบ้านของคนอื่นอยู่ด้วยจะไปเผาบ้านคนอื่นหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็เลยเข้าไปตักเตือนแต่สุดท้ายลุงคนนี้ก็ไปเอามีดมาจะมาไล่ฟันชาวบ้านเขาอีกฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะปิดล้อมเพื่อจะจับกุมลุงคนก่อเหตุก็คือในแถมกลิ่นลอยอายุ61ปีนะฮะลองดูบรรยากาศก่อนนะทำไมนักข่าวไม่มาเนาะนี่หนูนักข่าวนี่หนูนี่แหละเอาพูดนักข่าวหายแล้วแล้วหายใกล้ๆนี่แหละหายไปหลังๆลิวมีดทำไงล่ะไปแล้วไปแล้วนะฮะนี่ช่วงนี้ฮะชาวบ้านบอกว่ามันมีมีดจะทำยังไงสุดท้ายตำรวจเองอาศัยจังหวะเวลาที่คนร้ายเผลอฮะเข้าชาร์จตัวทันทีแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้ปืนไฟฟ้าในการยิงช็อตตัวแล้วก็จับกุมตัวเอาไว้ได้สำเร็จนี่ฮะกว่าจะจับได้ใช้เวลานานพอสมควรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกฮะอุตรดิตถ์เราลงพื้นที่เกิดเหตุเราไปเจอกับลูกสาวของลุงแถมนะฮะลูกสาวเล่าให้ทีมข่าวเราฟังฮะคุณกัลยามาศบอกว่าเหตุการณ์นี้เอาก่อนตอนข่าวออกไปตอนแรกบอกว่าลุงเนี่ยคลั่งยาเสพติดซึ่งลูกสาวยืนยันบอกว่าตัวที่ออกไปเนี่ยมันไม่เป็นความจริงยืนยันก่อนถามพ่อแล้วพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เสพยาและถามว่าดื่มเหล้าหรือเปล่าพ่อก็ไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เหตุการณ์นี้พ่อเครียดอากาศร้อนหงุดหงิดตกงานไม่มีงานทำเลยคลั่งออกมาแบบนี้ฮะคุยแล้วคุณพ่อเขาก็เย็นลงไหมเขาก็ใจเย็นลงก็ปลอบเขาก็คุยรู้เรื่องเขาก็คุยรู้เรื่องบ้างมีอะไรอยากจะฝากถึงหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานไหมครับว่าอยากจะขอโทษแทนคุณพ่อไหมก็คุยแล้วพอเราลงพื้นที่ไปลึกๆเนี่ยไปสอบถามเขาบอกว่าลุงแถมเองเนี่ยจริงๆแล้วอยู่บ้านคนเดียวนะฮะไม่มีญาติพี่น้องอยู่ด้วยแล้วช่วงหลังๆมาน่าจะมีอาการเครียดไม่มีรายได้เราไปสอบถามคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างเคียงกันที่บอกว่าจะถูกเผาบ้านเนี่ยคุณพรไพศาลนะบอกว่าช่วงนั้นอยู่ที่บ้านแล้วเห็นตัวลุงแถมเนี่ยออกมาจุดไฟอยู่ที่ข้างบ้านกลัวว่าไฟมันจะติดบ้านเขาและบ้านไฟไหม้ก็เลยเข้าไปเตือนพอเข้าไปเตือนเสร็จเขาหันมาเขาคว้ามีดวิ่งไล่เลยตัวเองเนี่ยไม่โดนฟันแต่ตอนจังหวะวิ่งไล่ดันหกล้มฮะแล้วก็เลยได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อยยังดีที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากฮะแกแล้วแกก็คือหยุดไงแต่ทีนี้แกไม่หยุดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะแกไม่หยุดแกก็ไล่แล้วจะเอาไงกูแกก็ไล่อีกใครแจ้งตำรวจจับกูก็ไล่อีกเอาวิ่งกันกูไปคู่กันมาแถวเนี้ยรอบเนี้ยรอจนตำรวจเข้ามาเนาะแล้วก็ที่เข้ามาระงับเหตุอ่ะแล้วก็มีกู้ภัยมาอะไรมาเงี้ยแต่แกเข้าไปละวาดมาหมดละแกก็เดินถือมีดเนี่ยผ้าเต็มถนนเดินไปเดินมาอย่างเนี้ยพวกหนูก็อ้อมไปในเขาหลบไปในบ้านหลังนี้มั่งแต่ก็โอ้โหแบบไม่นึกว่าเหตุการณ์จะมาเกิดกับตัวเองอ่ะพอดูข่าวมันลิ้นทุกวันทุกวันเมื่อคืนก่อนที่ว่าอะไรข้างฟันอะไรสามศพสามคนนั่นน่ะหนูก็นั่งดูอยู่หนูหูพอมากลางวันมาเจอตัวเองเลยลุงแถมถูกคุมตัวนะฮะส่งรักษาตัวก่อนไปดูก่อนว่ามีอาการอะไรหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ